This is Thai PBS Podcasts. หากเรากางแผนที่ครับบนคาบสมุทรเกาหลีที่ยื่นมาจากแผ่นดินใหญ่ที่มีรูปร่างคล้ายแม่ลูกไก่ของจีนนั้นเป็นถิ่นกำเนิดของคนเชื้อสายเกาหลีครับที่เคยแบ่งแยกเป็นก๊กเป็นเหล่าผ่านการผันเปลี่ยนอำนาจจนสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับ3อาณาจักรใหญ่โครกุยอแพ็กเจและชิวลาครับความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรเหล่านี้โดยเฉพาะโครกุยอนั้นเคยกินบริเวณกว้างไปถึงแมนจูเรียแล้วก็ไปถึงบางส่วนของรัสเซียเลยครับแต่คาบสมุทรเกาหลีครับก็เหมือนว่าต้องคำสาปที่ไม่ว่าผ่านมากี่ยุคกี่สมัยจนมาถึงวันนี้ครับก็ยังไม่สามารถรวมพี่น้องสายเลือดเกาหลีให้เป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกันได้สักทีหนึ่งครับการเดินทางมาเยือนเกาหลีเหนือของทีมงานที่ไปผลิตสารคดีเกาหลีเหนือถึง2ครั้งครับเมื่อ10ปีที่แล้วและก็เมื่อ5ปีที่แล้วเกาหลีเหนือก็ยังเหมือนเดิมอยู่ครับไม่เคยเปลี่ยนในขณะที่กระแสความเป็นไปของโลกนั้นเปลี่ยนแปลงไปทุกวันครับชาวเกาหลีเหนืออยู่กันอย่างไรในบรรยากาศของการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ที่ครองอำนาจยาวนานในมือของท่านผู้นำตระกูลคิมครับเรื่องราวชีวิตของคนเกาหลีเหนือในเปียงยางและก็นอกเมืองที่ห่างไกลออกไปยังอยู่ในความทรงจำและการรับรู้ของผมที่จะมาถ่ายทอดเป็นเรื่องเล่าและเสียงบรรยากาศให้คุณได้ฟังกับผมณัฐชิตรจนานนท์กับรายการ Spirit Along the Way ครับแค่ผมได้รู้ว่าไปเยือนเปียงยางก็ตื่นเต้นครับและก็อยากจะเห็นแต่ทริปนี้ครับไปมากกว่าเมืองหลวงครับเราได้ออกไปนอกเมืองถึง2ครั้งเรียกว่าการท่องเที่ยวในเกาหลีเหนือนั้นเป็นที่รู้จักและคนก็อยากไปเยอะครับมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นรายได้สำคัญของประเทศกันเลยทีเดียวและชาวจีนครับก็นิยมเข้ามาท่องเที่ยวในทุกช่วงฤดูกาลเพราะยังมีความเป็นชนบทให้เห็นมีธรรมชาติสวยงามให้เราได้เห็นอยู่ครับเมื่อ10ปีที่แล้วครับทีมงานชุดแรกได้นำทีมโดยโปรดิวเซอร์ผู้ผลิตสารคดีได้นำทีมของเราไปเยือนเกาหลีเหนือเป็นครั้งแรกในวันนั้นวันนี้เขาได้มาร่วมสนทนากับผมครับคุณกสิรัตน์พลมณีจะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในการเดินทางในครั้งนั้นครับสวัสดีครับคุณกสิรัตน์ครับสวัสดีครับคุณป๊อปครับผมช่วงที่คุณเก่งเนี่ยเข้าไปในช่วงเวลานั้นนั้นอากาศเป็นยังไงบ้างครับอากาศกำลังดีครับช่วงนั้นอากาศกำลังดีตอนเช้าเนี่ยจะอากาศจะเย็นนิดหน่อยบางวันจะมีหนาวบ้างนะครับมีหมอกประปรายแต่พอช่วงกลางวันแล้วก็จะอากาศเริ่มอุ่นขึ้นช่วงที่ผมไปตอนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นช่วงประมาณเดือนตุลาคมครับอากาศมันเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่าทางตอนเหนือของคาบสมุทรเกาหลีนะครับเราต้องเรียกรวมๆเนาะว่าเป็นคาบสมุทรเกาหลีคือทางตอนเหนือเนี่ยจะมีหุบเขาค่อนข้างเยอะนะครับถ้านับจากตอนเหนือของเส้นขนานที่38เป็นต้นไปนะครับพื้นที่ของเกาหลีส่วนหนึ่งก็ 70% เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นภูเขานะครับถ้ามองในทางภาพเนี่ยก็น่าจะสวยงามประมาณนึงเลยแหละแต่ส่วนทางภาคใต้นั้นก็จะเป็นเนินเขาลูกเตี้ยๆนะครับก็เป็นเหมือนเนินคลื่นทะเลก็จะมีสายหมอกลอยอยู่ตามยอดเขาต่างๆนะครับทรัพยากรที่สำคัญของเขาเนี่ยก็คือแร่แล้วก็แร่ที่สำคัญที่สุดของเกาหลีเหนือเลยที่เรียกได้ว่าเป็นน่าจะเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่ถูกส่งออกไปเป็นท่อน้ำเลี้ยงหลักให้กับประเทศเนี่ยก็คือถ่านหินนะครับผมถ้าเกิดดูตามหน้าข่าวก็จะเห็นตลอดว่าลูกค้าคนสำคัญของเกาหลีเนี่ยก็จะมีหลักๆอยู่แค่2ประเทศก็คือรัสเซียกับจีนซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็จะมีบางช่วงที่ก็มีการยุติการสั่งซื้อถ่านหินอะไรกันบ้างด้วยเหตุผลทางการเมืองต่างๆนานานะครับแต่ก็เห็นได้ชัดนะครับว่าถ้าเกิดการยุติซื้อเมื่อไหร่เนี่ยเกาหลีเนี่ยก็จะชะงักทันทีไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาประเทศด้านต่างๆก็จะไม่ค่อยมีเลยส่วนสินแร่อื่นๆเนี่ยก็แสดงออกให้เห็นได้ในตัวเมืองแล้วก็ทุกที่ตามประเทศนะครับก็คือรูปปั้นอนุสรณ์ต่างๆก็จะใช้จากสินแร่เหล่านี้แหละที่จะมาผลิตในทริปที่ผมไปนี่ก็ได้มีโอกาสออกนอกเมืองครับไปเที่ยวภูเขาครับก็จะเป็นภูเขาที่อยู่ทางด้านตะวันออกของคาบสมุทรครับชื่อคุมกังครับอยู่ในความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,639 เมตรครับที่โดดเด่นของภูเขาลูกเนี่ยครับจะมียอดแหลมๆที่เป็น
ที่เป็นกลุ่มๆเป็นก้อนๆเลยครับเป็นยอดแหลมที่คล้ายๆกับปราสาทครับมีมากถึง 12,000 ยอดเลยครับแล้วก็จะมีทางเดินเล็กๆลัดเลาะไปตามทาน้ำครับบางช่วงก็ตกอยู่วงล้อมของหุบเขาครับในนั้นก็จะตามรายทางก็จะมีดอกไม้บานสะพรั่งไปทั่วหุบเขาได้ขึ้นไปปีนบนยอดเขาแหลมๆบ้างพอขึ้นไปบนนั้นครับเรามองลงมาก็จะเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามครับแล้วก็มีน้ำตกสวยๆให้เราได้ถ่ายรูปจากบนนั้นครับแต่เทือกเขาที่สำคัญที่สุดครับอยู่ทางภาคเหนือครับชื่อภูเขาแพ็กทูหรือที่คนจีนเรียกว่าฉางไป่ครับตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือและจีนครับก็มีตำนานครับเล่าถึงปาฏิหาริย์ของเทพเจ้าที่จุติมาปกครองไพร่ฟ้าราษฎรครับถูกนำมาเชื่อมโยงครับกับท่านผู้นำสายเลือดตระกูลคิมถึง3รุ่นเพื่อให้ประชาชนได้เทิดทูนดั่งเทพเจ้าครับส่วนของผมเนี่ยทริปของผมเนี่ยไฮไลท์สำคัญของทริปเลยนะครับก็คือการที่เราจะได้ไปเห็นแนวเส้นพรมแดนที่เป็นที่เราเรียกกันสั้นๆว่า DMC ก็คือเขตปลอดทหารของทั้งสองฝ่ายก็คือบริเวณเส้นขนานที่38นะครับทริปวันนั้นเนี่ยเริ่มตั้งแต่เช้าเราออกจากเปียงยางก็มุ่งหน้าลงไปทางใต้เส้นทางเนี่ยมันใช้เวลาการเดินทางอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงนะครับจะไปถึงที่เมืองเคซองซึ่งตรงนั้นเนี่ยพอไปถึงเคซองเนี่ยเราก็ได้แวะทานข้าวเที่ยงที่นั่นพอดีตอนแวะไปครั้งแรกเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเราจะได้ไปในเมืองอีกเมืองนึงละที่ไม่ใช่เปียงยางเพราะตอนนั้นอยู่ในเปียงยางประมาณ 2-3 วันแล้วก็เริ่มรู้สึกเริ่มเบื่อละ พอได้ไปในเมืองอื่นบ้างเนี่ยก็เริ่มรู้สึกดีสิ่งที่เห็นได้ชัดถึงความแตกต่างเลยก็คือเคซองเนี่ยเป็นเมืองที่ถ้าดูจากแผนที่แล้วเนี่ยก็เป็นเมืองที่ค่อนข้างใหญ่นะครับใหญ่อาจจะไม่ได้เท่าเปียงยางแต่ว่าพอเข้าไปดูตรงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยสังคมภาพคนที่เห็นเนี่ยก็ยังเป็นเหมือนกับสังคมที่ยังค่อนข้างที่จะพึ่งพาสังคมเกษตรกันอยู่ได้เดินส่องดูนิดหน่อยนะครับแล้วเขาก็จะเกณฑ์เรารีบขึ้นไปทานข้าวเที่ยงพอเราลงมาเนี่ยก็จะได้มีเวลาส่องไปส่องมาอยู่บ้างเราไปตรงนั้นเนี่ยเราเห็นตึกเราเห็นอาคารบ้านเรือนอยู่ประมาณนึงแต่ถ้าเกิดเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยจะเริ่มเห็นละว่าไอ้ตึกเหล่านี้มันจะมีโบ๋บ้างมันจะมีไม่เสร็จบ้างมันจะมีความที่คนก็ยังไม่ได้อยู่กัน 100% บ้างแล้วผมก็เลยได้ถามว่าคอนโดนี่เขาสร้างกันกี่ชั้นอะไรยังไงจนได้รู้ว่าตึกอาคารบ้านเรือนที่อยู่เนี่ยก็จะเป็นของเจ้าหน้าที่ซะเป็นส่วนใหญ่ในตึกในบ้านเนี่ยก็จะความสูงก็จะไม่ได้เท่ากันแต่สิ่งที่เหมือนกันทุกอย่างเลยก็คือไม่มีลิฟต์ก็คือทุกคนก็ต้องขึ้นด้วยบันไดแล้วมันสูงเท่าไหร่อ่ะตึกนี้กี่ชั้นครับประมาณเป็น10ชั้นก็มีนะครับเป็น10ชั้นก็มีครับอาคารสมัยใหม่จะมีลิฟต์ที่สร้างมาใหม่ๆจะมีลิฟต์แต่ลิฟต์ไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าไฟฟ้าไม่พออันนี้ไม่ได้เอ็นเอียงนะครับคือไกด์บอกอย่างนั้นมาจริงๆว่าไฟฟ้ามันไม่พอก็จะไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วก็พอออกจากตรงนั้นเสร็จเนี่ยเราก็จะมุ่งหน้ากันไปที่ DMC ซึ่งเป็น DMC เนี่ยเป็นเขตปลอดทหารที่มีระยะทางอยู่ประมาณ2กิโลเมตรนะครับ2กิโลเมตรในที่นี้คือ2กิโลเมตรในส่วนที่ขั้นระหว่างเกาหลีใต้ DMC แล้วก็เกาหลีเหนือนะครับลองนึกภาพตามนะว่าเป็นแนวตรงนะครับไม่ใช่แนวยาวตามคาบสมุทรนะครับขั้นไว้2กิโลเมตรตรงนี้ก็เป็นเขตที่ปลอดทหารนะครับผมไอความที่มันเป็นเขตปลอดทหารนี่แหละมันเลยทำให้ไม่มีคนเข้าไปพอไม่มีคนเข้าไปเสร็จปั๊บก็เลยทำให้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์เป็นพิเศษเพราะว่ามันไม่มีใครเข้าไปรบกวนนะครับผมแล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปถึงที่ DMC อะครับรถขบวนนะครับรถทัวร์ที่เราไปครับเขาก็จะไปจอดที่ป้อมปันมุนจอมปันมุนจอมสำหรับผมเนี่ยคือเป็นไฮไลท์สำคัญส่วนตัวมากๆเพราะว่าเป็นที่ที่เขาเซ็นสัญญาสงบศึกกันนะครับผมก็จะมีอเมริกามีเกาหลีเหนือแล้วก็มีจีนภาพที่เราเห็นก็จะเป็นโต๊ะ3โต๊ะเรียงตั้งอยู่เป็นพื้นที่ที่ใช้ในการเซ็นสัญญาสงบศึกกันเน้นนะครับว่าเป็นคำว่าสงบศึกไม่ใช่ยุตินะครับครับยังสงบศึกกันอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับผมข้าวของเครื่องใช้ในห้องนั้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมใช่ครับยังอยู่เหมือนเดิมธงก็ยังถูกตั้งไว้อยู่โต๊ะที่เซ็นสัญญาสงบศึกครับจะอยู่ในฝั่งเกาหลีเหนือพอเราไปที่โต๊ะเซ็นสัญญาสงบศึกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปต่อที่ DMC ซึ่ง DMC เนี่ยก็คือไฮไลท์ที่ทุกคนจะได้ไปก็คือเป็นเขตปลอดทหารของทั้งสองฝ่ายก็คือที่ป้อมปันบุญจอมนี่แหละครับ
สิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็จะดูจะมีความหมายมากที่สุดนะครับก็คืออุโมงค์แทรกซึมแห่งที่3ซึ่งมันเป็นความพยายามของทางฝั่งเกาหลีเหนือที่อยากจะรวมชาติเกาหลีนะครับผมอุโมงค์เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของความพยายามของพี่น้องชาวเกาหลีเหนือที่อยากจะเอากำลังตัวเองเนี่ยเข้ามาพิชิตดินแดนโสมขาวคือเกาหลีใต้นะครับผมอุโมงค์นี้เนี่ยถูกค้นพบในเดือนตุลาปี1978ก็คือความลับเนี่ยแตกก่อนระยะทางมันเหลืออีกแค่44กิโลเท่านั้นนะครับจะถึงกรุงโซลแล้วก็จะถึงกรุงโซลแล้วแต่ดันโดนพบก่อนคือถ้าเกิดสมมุติเนี่ยวันนั้นเนี่ยไม่ถูกพบและอุโมงค์เนี่ยได้ใช้งานสำเร็จเนี่ยแน่นอนว่าทหารเกาหลีเหนือประมาณ 30,000 นายสามารถยึดกรุงโซลได้เลยภายในเวลาแค่ชั่วโมงเดียวอุโมงค์นี้เนี่ยเลยถูกเป็นเหมือนสัญลักษณ์ว่าเป็นชนวนระเบิดสงครามที่เส้นทางลัดที่สุดถ้าเกิดเทียบกับบรรดาอุโมงค์แต่ละที่ที่เขาพยายามจะขุดเข้ามาในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานะครับเส้นขนานที่38นั้นก็ยังคงอยู่ที่เดิมยังคงทำหน้าที่ในการแบ่งแยกเกาหลีเหนือและใต้ออกจากกันครับยิ่งเวลาผ่านไปเนิ่นนานความแตกต่างของการใช้ชีวิตของคนทั้งฝั่งเหนือและใต้นั้นก็ขยับออกห่างจากกันเรื่อยๆครับความสัมพันธ์ทางสายเลือดก็แทบจะหมดรุ่นไปเรียบร้อยแล้วผมลองถามชาวเกาหลีทั้งฝั่งเหนือและใต้ดูครับก็มักจะตอบไปในทางเดียวกันว่าพวกเขาก็ไม่เห็นความจำเป็นในการรวมประเทศเท่าไหร่นักก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เหมือนกับคนรุ่นก่อนที่เคยพูดถึงกันครับแต่ก็ยังมีนะครับในการที่จะมีวันรวมญาติของสองเกาหลีที่จัดขึ้นเหมือนกับว่าเป็นประเพณีกันเลยทีเดียวครับราวเดือนสิงหาคมของทุกปีส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในวัยสูงอายุครับที่มาพบมาเจอกันหลังจากการลงนามแล้วก็มีทิศทางที่ดีขึ้นบ้างไม่ดีขึ้นบ้างครับแต่ครั้งหนึ่งครับสองประเทศนั้นก็เคยได้เข้าร่วมแข่งขันเอเชียนเกมด้วยกันครับในปีคริสต์ศักราช2018หลังจากที่มีการลงนามในครั้งนั้นครับถ้าเกิดพูดเรื่องของการรวมประเทศเนี่ยอาจจะต้องย้อนประวัติศาสตร์กลับไปนิดนึงในยุคที่แบ่งแยกประเทศกันใหม่ๆช่วงนั้นเนี่ยเกาหลีเหนือเนี่ยพัฒนาไปได้เร็วกว่าเกาหลีใต้นะครับในช่วงยุคสั้นมีไฟฟ้าพร้อมใช้กันทุกหลังคาเรือนในปี1970การศึกษาเข้าถึงทุกพื้นที่เพราะว่าเขามีท่อน้ำเลี้ยงหลักนั่นก็คือสหภาพโซเวียตจะคอยส่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรเทคโนโลยีองค์ความรู้อะไรต่างๆแต่พอสิ้นสหภาพโซเวียตเนี่ยเกิดการล่มสลายของสหภาพโซเวียตเกาหลีเหนือเหมือนถูกตัดขาดทุกอย่างประเทศถูกปิดตายการพัฒนาประเทศทุกอย่างชะงักไปหมดเลยถ้าจะให้เทียบดูตามไทม์ไลน์นะครับพอช่วงก่อนช่วงที่เราบอกว่าเกาหลีเหนือกำลังพัฒนาเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงไทม์ไลน์ที่คาบเกี่ยวกันระหว่างสงครามเวียดนามไล่มาสงครามในลาวมาที่สงครามเขมรแดงนะครับผมซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็เป็นแรงสนับสนุนจากทางโซเวียตมาทั้งหมดมาจนถึงช่วงที่โซเวียตล่มสลายแล้วก็กำแพงเบอร์ลินล่มไปในปี2532เนี่ยเป็นช่วงยุคเดียวกันกับที่เกาหลีเหนือเนี่ยถูกตัดขาดการพัฒนาไปหมดทุกอย่างส่วนการปกครองรูปแบบการเป็นอยู่รัฐก็จะจัดการจัดระเบียบสังคมอย่างเข้มงวดไปทุกอย่างชีวิตของชาวเกาหลีเนี่ยทุกคนเนี่ยก็เลยจะถูกควบคุมโดยกระทรวงความมั่นคงของประชาชนไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งสมาคมการแสดงออกการเคลื่อนไหวต่างๆรัฐจะเป็นคนคอยจัดการทั้งหมดรวมไปถึงการกักขังทุกคนได้ด้วยโทษสูงสุดก็คือโทษประหารชีวิตซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็ข้อหาสำคัญที่จะโดนที่สุดเลยก็คือเรื่องของการเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐรองลงมาจากการประหารก็จะเป็นเรื่องของการถูกเนรเทศให้ไปอยู่ตามค่ายแรงงานต่างๆด้วยความที่กฎมันเข้มงวดขนาดนี้เนี่ยแหละครับก็เลยทำให้คนเกาหลีเนี่ยจะแสดงความคิดเห็นหรือจะแสดงความรู้สึกกับคนต่างถิ่นน้อยมากอย่าว่าแต่คนต่างถิ่นนะครับแม้กระทั่งกับคนเกาหลีเหนือด้วยกันเองเนี่ยก็ยังไม่มีนะครับผมเพราะว่าเขาก็กลัวว่าต่างฝ่ายต่างอาจจะเป็นสปายซึ่งกันและกันการพูดคุยก็เลยจะไม่มีการถามไถ่เรื่องส่วนตัวก็ไม่มีการระบายเรื่องของตัวเองก็จะไม่มีเลยก
แต่ในช่วงเวลาหนึ่งครับที่เราออกไปในสถานที่ท่องเที่ยวครับก็จะเจอกับนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีเหนือครับก็มีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งครับอายุวัยกลางคนเดินมาเลยครับมาขอถ่ายรูปคู่กับเราถึงแม้ว่าจะสื่อสารกันไม่รู้เรื่องแต่เธอก็ยิ้มให้ครับแล้วก็ตื่นเต้นมากในการที่จะเห็นนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในประเทศของเธอทำให้ผู้หญิงคนนั้นนะไปหัวเราะต่อกับซิกับเพื่อนครับก็ชักชวนเพื่อนมามุงดูรูปที่เธอถ่ายเก็บไว้ในมือถืออันนี้ผมก็คิดว่าสามีเธอคงไม่ได้มาด้วยนะครับเพราะเห็นมีแค่เพื่อนๆที่เป็นผู้หญิงรุ่นราวคราวเดียวกันทำไมรัฐบาลของเกาหลีเหนือนั้นสามารถใช้กฎหมายควบคุมได้เบ็ดเสร็จก็เพราะว่าความที่มีผู้นำที่มีเสถียรภาพแล้วครับแล้วก็ครองอำนาจต่อกันยาวนานเป็นรุ่นๆไปนั้นบทบาทความเป็นผู้นำก็เหมือนกับเป็นบิดาของประเทศเลยทีเดียวการที่ประเทศนั้นไม่มีชนกลุ่มน้อยครับทั้งประเทศนั้นมีคนเชื้อสายเกาหลีถึง 100% ทีเดียวปัจจุบันครับประชากรของเกาหลีนั้นมีอยู่ราว25ล้านคนโดยการคาดการณ์ว่าในปีคริสต์ศักราช2050นั้นเกาหลีเหนือจะมีประชากรเพิ่มขึ้นอีกราว26ล้านคนครับอัตราการเพิ่มประชากรที่มีเพียงแค่ 0.5% นี่แหละครับกับอัตราการเกิดที่น้อยมากครับราว 14.6 คนต่อประชากร 1,000 คนครับแล้วก็มีอัตราตายของทารกที่สูงมากถึง 21.8 ต่อประชากร 1,000 คนครับก็ทำให้เกาหลีนั้นมีพลเมืองที่น้อยลงเข้าไปทุกทีครับคราวนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของมารยาททางสังคมของชาวเกาหลีกันบ้างดีกว่าครับเวลาเราไปถึงที่นั่นแล้วจะต้องทำตัวยังไงให้เหมาะสมกับการที่จะมีเพื่อนกับชาวเกาหลีเหนือสักคนหนึ่งพอจะมีคำแนะนำไหมครับการมีเพื่อนชาวเกาหลีเหนือสักคนหนึ่งนี้น่าจะเป็นมิชชั่นที่ยากมากเลยนะครับพี่เพราะว่าตอนไปแทบจะไม่ได้คุยกับใครเลยคุยแต่กับไกด์คนเดียวก็พยายามจะพูดคุยกับไกด์ให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ว่าน่าเสียดายครับน้องไกด์เราเนี่ยมาพูดภาษาจีนอย่างเดียวเลยน้องไกด์เราพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ก็เลยได้สื่อสารบ้างแต่โชคดีว่าในทริปนั้นเนี่ยก็มีคุณลุงที่ไปด้วยกันเป็นคนจีนที่มาประกอบธุรกิจในไทยแล้วก็สามารถพูดจีนแล้วก็แปลเป็นไทยให้เราได้อะไรครับก็เลยได้สื่อสารกันบ้างนะครับผมอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจในสังคมเกาหลีนะครับก็คือเรื่องของเสื้อผ้าเสื้อผ้าในเกาหลีเหนือเนี่ยจะไม่ได้มีความหลากหลายอะไรมากมายนะครับก็จะแบ่งสีเป็นสีโทนทึมๆซะเป็นส่วนใหญ่มีสีน้ำเงินสีกรมท่าสีเทาสีน้ำตาลสีดำจะไม่ได้หลากหลายมากอย่าลืมนะครับว่าเขาเป็นสังคมนิยมเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าอะไรต่างๆเนี่ยรัฐจะจัดสรรให้อยู่แล้วในส่วนหนึ่งชุดทำงานเนี่ยเราเลยจะสามารถสังเกตได้เลยว่าใครใส่ชุดอะไรทำงานอะไรเสื้อสีดำหรือเสื้อสีเทาเนี่ยจะเป็นคนที่ทำงานในสำนักงานส่วนคนที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินเข้มเนี่ยจะเป็นคนงานในโรงงานเด็กๆจะมีผ้าพันคอยุวชนหนูน้อยนักสำรวจคอยพันไว้อยู่เป็นผ้าพันคอสีแดงๆใส่คู่กันกับชุดนักเรียนผู้หญิงจะใส่กระโปรงซะเป็นส่วนใหญ่ไกด์เขาก็มีพูดนะครับว่าเป็นทริคว ิธีการพูดกันคำเปรียบเปยของคนเกาหลีเหนือนะครับว่าถ้าเกิดอยากจะชมสาวเกาหลีว่าวันนี้เนี่ยสวยจังเลยก็ให้ชมเขาบอกไปว่าทำไมวันนี้คุณกระโปรงยาวจังเลยครับประมาณนั้นอันนี้คือเป็นการชมในแบบเกาหลีซึ่งอันนี้คือมารยาทที่ดีใช่ไหมครับเป็นมารยาทที่ดีครับผมครับเป็นมารยาทที่ดีของชาวเกาหลีเหนือแต่เราอาจจะไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่เพราะเราการชมกระโปรงยาวหมายถึงการชมว่าสวยได้ผมก็เป็นเรื่องที่น่าเรียนรู้ดีนะครับผมแต่ถ้าอยากจะรู้ว่าเขาคนนั้นน่ะแต่งงานหรือยังก็ต้องถามว่าคุณมีกระโปรงหรือกางเกงหรือยังครับก็จะเห็นเลยนะครับว่าตรงๆไม่ได้นะใช่ถามตรงๆไม่ได้ครับโดยเสียมารยาทนะครับก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าเสื้อผ้าเนี่ยก็มีความสำคัญในการแสดงฐานะทางสังคมของชาวเกาหลีเหนือเหมือนกันจริงๆก็อยากรู้นะว่าปฏิกิริยาของคนที่ได้ฟังอะไรพวกนี้แล้วจะเป็นยังไงน่าจะลองคุณเก่งน่าจะลองดูหน่อยอยากลองอยู่ครับแต่ว่ากลัวจะได้ไปย้อนก่อนหน้านี้ก็คือไปอยู่ในค่ายใช้แรงงานที่ไซบีเรียอีกที่นึงครับที่ได้ไปในวันนั้นน่ะก็คือวังเยาวชนมันยองแดนะครับวังเยาวชนเนี่ยถูกตั้งเมื่อปีค.ศ.1989นะครับผมพื้นที่ทั้งหมดนะครับก็จะมีห้องทำกิจกรรมอยู่ประมาณ120ห้องนะครับผมแต่ที่เป็นไฮไลท์ของวังเยาวชนก็คืออาคารแสดงที่จะสามารถจุผู้ชมได้อยู่ที่ 2,000 ที่นั่งบรรยากาศของวังเยาวชนที่เราได้เข้าไปตอนนั้นเนี่ยลองจินตนาการนึกภาพตามนะครับว่าช่วงเย็นๆคุณพ่อคุณแม่
ส่งลูกไปทำกิจกรรมตามที่รัฐบาลจัดสรรให้ในห้องนั้นที่เข้าไปก็จะมีห้องเขียนผู้การเป็นภาษาเกาหลีนะครับผมห้องฝึกภาษาเป็นลักษณะเหมือนเป็นห้องซาวแล็บอะครับมีห้องฝึกเต้นเต้นก็คือเป็นเต้นแบบเต้นระบำพื้นเมืองเกาหลีมีห้องฝึกยิมนาสติกก็มีข้างนอกก็จะมีพื้นที่สำหรับฝึกซ้อมกีฬาแล้วก็มีห้องดนตรีห้องดนตรีที่ได้เรียนเนี่ยก็จะเป็นดนตรีที่เขาเครื่องดนตรีที่เขาเรียกว่าแอคคอร์เดียนนะครับแอคคอร์เดียนเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับในหมู่ประเทศที่ปกครองด้วยระบบสังคมนิยมเพราะว่าอันนี้ไกด์บอกนะครับไกด์บอกว่าแอคคอร์เดียนเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่พกพาได้ง่ายพกพาสะดวกแล้วก็สามารถเล่นได้ไม่ได้ต้องใช้ไฟฟ้าอะไรมากมายเพลงที่เล่นส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นเพลงเอาไว้ใช้ปลุกใจนี่แหละครับไม่ได้เป็นเพลงอื่นๆเลยก็นอกจากโรงเรียนในเปียงยางแล้วก็จะมีโรงเรียนในเมืองวอนซานครับในจังหวัดคังวอนครับเป็นเมืองทางชายฝั่งตะวันออกที่ติดกับทะเลญี่ปุ่นครับไกด์ก็บอกว่านักเรียนที่นี่ก็ต้องมีภาคการศึกษาบังคับ12ปีครับให้เรียนฟรีหมดเลยเด็กคนไหนที่มีพรสวรรค์ครับฉายแววแล้วก็จะได้การส่งเสริมในการทำกิจกรรมด้านต่างๆที่เด็กนั้นสนใจแล้วก็มีพรสวรรค์เด่นชัดครับจากนั้นพวกเขาก็ต้องถูกฝึกฝนอย่างหนักเลยครับเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศไปถึงขนาดว่าทะลุขีดจำกัดความสามารถของมนุษย์กันเลยทีเดียวอย่างเช่นที่เราไปดูในการแสดงครับอารีรังใช่ครับอารีรังเป็นงานประจำปีที่คนที่นั่นเนี่ยจะให้ความสำคัญอย่างมากเพราะว่าจะเป็นหนึ่งในไม่กี่โชว์ครับที่เชิญให้ชาวต่างชาติเข้าไปดูเป็นงานแสดงขนาดใหญ่ที่จัดในสนามกีฬาเมเดสเตเดียมนะครับมีชุดการแสดงเนี่ย180ชุดกินเนสส์บุ๊กเองก็ยกย่องให้เป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกในปีคศ2007นะครับผมชื่ออารีรังเนี่ยมาจากเพลงพื้นบ้านของเนื้อหานะครับที่บอกรักเกี่ยวกับเรื่องของการพัดพรากของคนรักจากสงครามอย่างไม่มีวันสิ้นสุดในการแสดงเนี่ยแล้วก็จะมีการมอบรางวัลคิมอิลซุงไพรส์ในทุกปีด้วยผมจำได้นะครับวันนั้นที่เข้าไปดูเนี่ยเขาก็จะจัดที่นั่งไว้เป็นส่วนๆนะครับผมส่วนของเราที่ได้เข้าไปเนี่ยจะเป็นส่วนที่นั่งรวมกันกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาจากที่อื่นๆด้วยแต่ที่เซอร์ไพรส์กว่าโชว์ครับก็คือการปรบมือของผู้ชมที่นั่นผมจำได้ว่ามันอินฟินิตี้มากมันนานมากแล้วมันจะถูกปรบมืออย่างพร้อมเพียงกันแล้วผู้คนก็จะดูชื่นชมกับการแสดงโชว์ชิ้นนี้มากจำได้ว่าปรบมือกับ10นาทีครับตอนนั้นผมจำได้ว่านานจนผมมีความรู้สึกว่าอันนี้เป็นโชว์อีกชุดหนึ่งของเขาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็สมควรที่ปรบมือให้ยาวๆครับเพราะว่ามันมีความพร้อมเพรียงในการแสดงมากๆเลยทีเดียวใช่ครับใช่ครับเป็นการตามโชว์ที่อลังการมากส่วนตัวผมมองว่าเป็นโชว์ที่อลังการมากแต่ถ้าเกิดเป็นงานเล็กๆเวทีเล็กๆนะครับการมอบการขึ้นไปมอบดอกไม้เพื่อเป็นรางวัลให้กับนักแสดงเยาวชนพวกนี้จะเป็นสิ่งที่พวกเขารู้สึกยินดีและก็หายเหนื่อยเป็นเพลิดทิ้งเลยครับยิ่งเมื่อคุณเป็นคนต่างชาติดูแล้วเอาไปให้กับมือของตัวเองนะครับก็จะเป็นภาพที่พวกเขาต้องจดจำไปอีกนานทีเดียวเรียกว่าไปคุยฟุ้งกับครอบครัวได้เลยครับก็ทริปครั้งที่2เนี่ยทีมงานของเราก็จะออกไปนอกเมืองอยู่เป็นส่วนใหญ่ครับอยู่เปียงยางอยู่ 2-3 วันตาม2ข้างทางระหว่างเมืองไม่มีคนเลยแม้แต่นิดเดียวครับผมคนจะน้อยมากแม้กระทั่งบางที่ที่เราไปแวะทานข้าวกลางวันกันนะครับที่มันไม่ได้อยู่ในตัวเมืองนะครับผมก็จะไม่มีผู้คนเลยแต่อย่างเดียวที่จะเห็นตลอดก็คือภาพผู้นำมีทุกที่ผู้นำเนี่ยมีทุกที่ทั้งพ่อทั้งลูกทั้งหลานคือมีหมดแล้วก็ที่เหลืออีกอันนึงก็คือโปสเตอร์ปลุกใจเป็นโปสเตอร์ที่เกี่ยวกับเชิดชูแนวคิดแบบคอมมิวนิสต์ก็จะมีแบ่งเป็น2ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือเชิดชูเหล่ากัมมาชีพและอีกแบบนึงก็คือโปสเตอร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของต่อต้านอเมริกาก็จะมีภาพตั้งแต่ซอฟ
ปจนถึงแบบฮาร์ดคอร์แบบประเภทเอาปืนทิ่มทหารที่เป็น GI วาดเป็นการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งน่าเก็บสะสมมากเก็บสะสมครับผมก็ได้ซื้อมาเป็นของที่ระลึกอยู่เหมือนกันนะครับมีสแตมป์ด้วยสแตมป์ด้วยใช่มีชุดสแตมป์ด้วยแล้วก็มีเป็นโปสเตอร์ด้วยหน้าปกหนังสืออะไรเงี้ยก็มีหมดในมุมมองคนเดินทางจากต่างถิ่นครับการอยู่ในกฎระเบียบของเจ้าบ้านอย่างเคร่งครัดนี้ก็อย่างน้อยก็ทำให้รู้สึกว่าอุ่นใจมากทีเดียวนะครับแต่สำหรับคนในประเทศแล้วก็คงต้องเฝ้ามองกันต่อไปครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดต่อไปในอนาคตบ้างเมื่อคนรุ่นใหม่ครับได้เติบโตอยู่ในสังคมและก็ถูกตีกรอบมากมายเช่นนี้พวกเขาจะเติบโตขึ้นยังไงล่ะครับในความเป็นอยู่ที่บีบรัดและความอยากรู้อยากเห็นของคนรุ่นใหม่จากความเป็นไปของโลกภายนอกก็มีอยู่ต่อเนื่องครับเลือดใหม่ของชาวเกาหลีเหนือนั้นจะอยู่ในความครอบครองของตระกูลคิมต่อไปอีกยาวนานสักแค่ไหนนั้นพวกเขายังยึดมั่นในการพึ่งพาตัวเองและโดดเดี่ยวตัวเองได้อีกอยู่หรือไม่นั้นเราจะกลับมาอีกครั้งครับในเวลาที่การมองโลกของผมนั้นอาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแล้วชาวเกาหลีเหนือล่ะครับจะเป็นอย่างไรในช่วงเวลานั้นขอบคุณคุณเก่งกสิรัตน์คนมณีครับที่ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเดินทางในครั้งนี้ที่เกาหลีเหนือสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับThis is Thai PBS Podcast. View the world via the voice.